ดูเราเป็นคนใช้ชีวิตแบบเต็มที่ในทุกๆด้านแบบมีความสุขและจอยในทุกๆด้านเปย์ให้ตัวเองบ้างไหมก็เปย์ตัวเองสุดค่ะสุดขนาดไหนอย่างนี้อะไรก็เอาเลยซื้อเลยอยากได้อยากได้ก็คือต้องได้เคยใช้เงินมากสุดวันหนึ่งเท่าไหร่สองแสนกว่าแล้วเราถัดไปอีกไม่กี่วันน่ะก็อีกประมาณแสนสี่แสนห้าอะไรอย่างเงี้ยซื้ออะไรก็ช้อปปิ้งเลยเปื่อยอยากได้เนี่ยเป็นคนชอบหาเหตุผลให้กับตัวเองแบบเดี๋ยวมันต้องได้ใช้ซื้อมาก่อนใช่เดี๋ยวมันต้องได้ใช้เราจะมีภาพในหัวว่าชิ้นเนี้ยได้มาเดี๋ยวมันจะเป็นแมทกับอันนี้ไงเผื่อต้องออกงานคนอื่นไม่มีกูมีแล้วหนึ่งเราเป็นคนค่อนข้างพร้อม2วัน4แสนใช่ประมาณนั้นแม่มาใช้มากกว่านั้น10ล้านเลย10ล้านอ๋อ10ล้านลังนี่เป็นหนี้อะไรคือมันต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะใหม่เป็นคนที่รวยมากมาก่อนตั้งแต่เด็กมีคนรับใช้แบบ12คนอะไรอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงมีคนรับใช้แบบ12คน8คน12คนอะไรเงี้ยแล้วแต่วันคนออกอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งรถตู้คนเดียวแบบพ่อแม่รวยรวยแบบรวยมากๆไม่เคยรู้ที่บ้านทำอะไรพี่ใหม่ตอนนั้นเว็บพนันใช่ป่ะไม่ใช่เอาดีๆเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยสมัยก่อนใช่แล้วเรามีคลินิกธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งแบบว่าแต่แม่ไม่เคยสปอยบอกเราว่าเรารวยเออเราก็จะไม่เคยรู้เราอย่างเงี้ยรถตู้หนึ่งคันเรานั่งคนเดียวไปเรียนอย่างเงี้ยเข้าใจนะที่เขาเคยบอกว่าคนรวยอ่ะบางทีมันจะไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจว่าทุกคนรอบตัวเขาอ่ะเท่ากันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่เคยรู้ว่าเพื่อนเราไม่มีแล้วเรามีอยู่คนเดียวอะไรเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่มากๆเราใช้น้ำหอมอีเซ่มิยาเกะตั้งแต่แบบม.1ทุกอย่างต้องมีเสื้อกันหนาวไปโรงเรียนอย่างเงี้ยต้องไม่ซ้ำกันสักวันเพจเรามี 3-4 เครื่อง PCT มีคนแรกอะไรเงี้ยคือแบบมันมีอ่ะคือที่บ้านมันมีแล้วเราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้จนกระทั่งวันนึงแบบเรามารู้ในวันที่พ่อเสียแล้วที่บ้านแบบดาวลงไปมากๆอะไรเงี้ยแบบดาวลงไปมากๆเพราะว่าแม่เสียใจเราไม่ทำงานเลยพอไม่ทำงานเลยเสร็จปุ๊บก็มันก็กลายเป็นว่าเราต้องขยับขยายย้ายมาอยู่ที่อื่นเงินสะสมที่มีอยู่มันก็ล่อยหล่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบเคยเหลือเงินติดตัวแบบทางบ้านอ่ะ40บาทฮะเคยจนมาก่อนไหมนะเคยจนมาก่อนมารวยแล้วก็มาจนอยู่มาทุกยุคเลยอ่ะเคยจนมาก่อนคือสมัยพ่อแม่เราใช่บุกสมัยที่เรายังเด็กใช่บุกเบิกที่เราเด็กที่แม่ยังต้องแบบขอข้าววัดมาหุงให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยมีพี่น้องกี่คน3คนค่ะเราคือคนสุดท้องค่ะจังว่าพี่ๆเราเจอมาก่อนเจอมาก่อนตอนที่จนใช่บางวันคือลงมาเจอที่หม้อข้าวไม่เจอข้าวอ่ะแล้วก็พูดกับที่บ้านว่าสงสัยแม่คงลืมทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันทางที่แบบอุ๊ยดราม่าเลยทีนี้มันเริ่มเป็นยุคที่เราแบบเราค่อนข้างสู้ขึ้นมาแล้วเราไฟท์แล้วเราเริ่มเถียงกับเจ้าหนี้ไปเรื่อยๆเราเริ่มแบบโปรเฟสชันนอลในการติดค่าน้ำค่าไฟจ่ายที3เดือนค่อยจ่ายนะพี่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่สาวเรา2คนน่ะในระหว่างนั้นเขาทำอะไรช่วยธุรกิจที่บ้านกันมาเรื่อยๆปั้นมาเรื่อยๆจนมันมีจนมันแต่ด้วยความที่นี่แหละค่ะจะเราเข้าสู่10ล้านมันไม่ไหวแล้วจริงๆคือเรารู้เลยว่าการมีหนี้เนี่ยมันเป็นลาบและส้มตำเป็นลาบและส้มตำสิมีหนี้เหรอเคยมีรถตอนที่เขาโทรมาทวงอ่ะเราถึงขั้นพูดกับคนที่มาทวงเงินว่าพี่คะถ้าพี่โทรตามหนูขนาดนี้แล้วหนูจะเอาสมาธิที่ไหนไปหาเงินเออเขาก็ยอมเลยวางเรานี่มันโอ้ช่างเจรจาแล้วพี่ใหม่พอหาเงินได้จำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะปลดหนี้ก้อนเนี่ยที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดของชีวิตให้มันจบอย่างน้อยเนี่ยไม่มีเงินอ่ะก็ยังมีบ้านอยู่ถูกไหมแล้วแม่เราด้วยอะไรด้วย